ลังเหตุการณ์ม็อบสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบุกเข้าไปภายในรัฐสภาจนเป็นที่เช้าโชว์ไปทั่วโลกล่าสุด13มกราคม2564สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรคเดโมแครตฝ่ายตรงข้ามของทรัมป์เป็นเสียงข้างมากได้ชงมติถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งในข้อกล่าวหายุยงให้ก่อการกบฏเข้าที่ประชุมอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษโดยชี้ว่าทรัมป์ได้ปราศัยปลุกปั่นกับผู้สนับสนุนก่อนที่มวลชนจะบุกเข้าโจมตีทั่วรัฐสภาจนสมาชิกรัฐสภาต้องหลบซ่อนตัวและยังส่งผลให้มีทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและตำรวจเสียชีวิตรวม5รายก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติ232ต่อ197เสียงเห็นชอบให้ถอดถอนทรัมป์พ้นเก้าอี้โดยมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกันถึง10คนที่ยกมือเห็นด้วยท่ามกลางกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเกือบ 20,000 นายที่มานอนเรียงรายรอรักษาความปลอดภัยในพิธีสาบานตนของโจไบเดนประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมนี้หลังสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI เตือนว่าเป็นไปได้ที่ผู้สนับสนุนของทรัมป์ซึ่งติดอาวุธอาจก่อการประท้วงและบุกที่ทำการรัฐในเมืองเอกทั้ง50รัฐแต่ทั้งนี้คาดว่าทรัมป์จะไม่พ้นเก้าอี้ก่อนวันดังกล่าวหลังมิตรแมคคอนเนลสมาชิกวุฒิสภาผู้นำเสียงข้างมากจากพรรครีพับลิกันได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องจากพรรคเดโมแครตที่จะให้วุฒิสภาเปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อเริ่มพิจารณาถอดถอนในทันทีโดยยืนยันว่าวุฒิสภาจะเริ่มพิจารณายติในสัปดาห์หน้าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมอบบทบัญญัติการถอดถอนมาแล้วซึ่งกระบวนการจะยังคงเดินหน้าต่อแม้ทรัมป์จะหมดวาระขณะที่ทรัมป์จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสำเร็จก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยเสียง2ใน3เท่ากับว่าต้องมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน17คนสนับสนุนมตินี้อย่างไรก็ตามทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกสภาผู้แทนราษฎรถอดถอนถึง2ครั้งคือในปี2562และในปีนี้โดยนอกจากทรัมป์แล้วสภาผู้แทนราษฎรเคยถอดถอนประธานาธิบดีมาแล้วถึง2คนคือบิลคลินตันในปี2541และแอนดรูว์จอห์นสันในปี2411แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครถูกปลดพ้นออกจากตำแหน่งในการลงมติของวุฒิสภาส่วนทรัมป์ถ้าถูกวุฒิสภาถอดถอนให้พ้นจากเก้าอี้ย้อนหลังก็จะหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในอีก4ปีข้างหน้า